ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างคุณผู้ชมฮะอันเนี้ยเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นโจรมารยาทดีได้ไหมจะเข้าไปขโมยของที่หอพักนะฮะแต่เรือไปเห็นมีสารพระภูมิตั้งอยู่แกยกมือไหว้ก่อนขออนุญ,ญาตเข้าไปขโมยของไหว้เสร็จปั๊บเข้าไปฉกของที่อยู่บริเวณที่จอด,ดรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเขาลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับนี่คนก่อเหตุเนี่ยนะฮะเดินนี่แหมถ้าทางสบายใจอ่า อารมณ์ดีสวมหมวกไหมพรมเนี่ยนะฮะสีแดงมาเลยสวมเสื้อสีดำเดินดุมๆเข้ามาในหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นดูนะฮะพยายามจะไปเปิดประตูตามห้องต่างๆแต่ห้องมันล็อกเข้าไม่ได้สักพักหนึ่งดูนะฮะพอเดินด้อมๆอมมอง,งก็เดินวนไปออกไปที่บริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วเหลือไปเห็นศาลพระภูมิพอดี ดูนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาเดินไปตระเวนดูตรงที่จอดรถพอเห็นสารภระภูมิปับ๊บยกมือไหว้สาธุแล้วก็ขโมยของที่อยู่บริเวณน,นะครับช่องเก็บของหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาเช่าห้องพักนี้เนียฮะเดินมาแล้วก็ไปตระเวณนดูของดูอะไรตามรถที่จอดเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเจ้าของหอพักเองเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาเปิดเผยเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยจัดการหน่อย